ตอนนี้ฝนตกมาพร้อมกับหิมะจ้ะทุกคนจ๋าเป็นเขาเรียกหิมะฝนนะนะเพราะฉะนั้นถนนหนทางตอนนี้ก็คือจะเละตุ้มเป๊ะมากเลยแล้วก็ขับรถก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันก็จะอาจจะเกาะพื้นถนนไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะล้อรถอาจจะเกาะพื้นถนนไม่ดีแต่ว่าตอนนี้ยางรถนี่เราเปลี่ยนเป็นยางรถหน้าหนาวแล้วก็จะปลอดภัยขึ้นมานิดนึงดูสิคะทางเละมากเละมากคนตักหิมะก็เอาไม่ทันนะคะทุกคนขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเชื่อได้ฟิชิกติ๊กแบบนี้ไม่สวยไม่สนุกเลยขับรถก็อันตรายนะคะเดินก็ลำบากไอ้กำลังจะเข้างานนะทุกคนจริงๆไอ้เข้างาน 10:30 คราวนี้คนที่เป็นลีดอ่ะเขาโทรมาบอกไอ้เข้ามาเร็วกว่านี้ได้ไหมคือมีหลังจากช่วงคริสต์มาสนะคะทุกคนผ่านไปเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่28หรือเปล่าจำวันที่ไม่ได้ละก็คือคนป่วยที่ห้างเยอะมากนะคะเขาก็เลยจะให้ไอ้เข้าไปก่อนเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงไอ้ก็เลยบอกว่าไอจะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ว่าไอกำลังตอนเขาโทรมาไอกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะคะทุกคนบอกขอเวลาแปรงฟันหลังอาหารแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปแล้วนะคะดีว่าวันนี้พี่ขุนไม่มีงานนะคะก็ขับรถไปส่งไอได้เนาะดูค่ะดูความเละมันจะมีหิมะที่เกาะอยู่ตรงถนนนะคะทุกคนตรงนี้อันตรายเพราะนั้นเวลาเราขับเราจะต้องขับไปตามรอยของคนที่เขาขับมาแล้วค่ะมันจะได้ไม่แฉลกไม่ปัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะความขาวและความเละของถนน ไปละบ๊ายบาย